้นเคลียร์ชัดแล้วค่ะหลังขอลาลาแต่งงานแม่ต้องบอกว่าหลายคนเองก็ฮือฮานะคะหลังจากที่พระเอกหนุ่มอ้นสราวุธได้มีการขอสาวลาลาแต่งงานเป็นคู่พี่น้องในวงการบันเทิงที่เขาสนิทกันจริงๆเลยค่ะล่าสุดหนุ่มอ้นออกมาโพสต์ภาพใจความประมาณว่าอยากขอบคุณผู้หญิงคนนี้ครับเล่นมาเรื่องเดียวกันเงาเสน่หาแต่ไม่ได้เจอกันสักซีนเลยครับพี่ลาทำให้ผมสบายใจทุกครั้งที่เจอกันงานยากๆเนี่ยก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นชอบพี่ลาทำพิธีกรตามติดสกิดดาวนะครับน่ารักแบบกุ๊กกี้มากๆขยี้หัวใจมีโอกาสเราคงได้ร่วมงานกันอีกนะครับกอดๆกันครับชีวิตชีวาแต่งงานกันเถอะนะนั้นนะงานนี้ทำเอาหนุ่มอ้นเองก็ต้องออกมาตอบและขอเคลียร์ชัดกับประเด็นการแต่งงานค่ะโดยต้องบอกว่าสำหรับคู่นี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงที่น่ารักมีความเป็นพี่น้องที่สนิทสนมกันมากๆก็ตามที่หนุ่มอ้นเคยได้บอกเลยนะคะว่ารักและเคารพกันทางด้านของสาวลาล่าเองก็เป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆอยู่ด้วยและรู้สึกสบายใจดังนั้นสาวลาล่าเองก็ถือได้ว่าทำหน้าที่ความเป็นพี่สาวได้อย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่องแม้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพดีๆที่เกิดในวงการบันเทิงที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ